ค่ะทุกประเด็นกับ NBT ค่ะหลายๆคนนะคะชอบที่จะทำกับข้าวเข้าครัวโดยเฉพาะครัวไทยนั่นเองค่ะสิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือกะปินั่นเองเชื่อเลยค่ะว่ากะปินะคะพอพูดถึงทุกคนก็จะรู้ว่าทำมาจากเคยแต่ก็ไม่เคยเห็นเคยตัวจริงๆรวมถึงการทำเคยด้วยแล้วก็วิธีการหาเคยด้วยแล้ววันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันค่ะเคยรูปร่างคล้ายกุ้งแต่ตัวเล็กกว่าและไม่มีกลีแหลมๆบริเวณหัวเหมือนกุ้งตัวสีขาวใสมีตาสีดำมีขนาดยาวประมาณ 1.5 เซนติเมตรมีเปลือกบางและนิ่มชาวบ้านมักจะออกหาเคยกันในเวลาเช้าช้อนกันได้ทุกวันเพราะมีอยู่มากทุกฤดูกาลสำหรับฤดูการทำประมงเคยของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไปตามฤดูมรสุมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และชุมพรเคยจะชุกชุมในเดือนมีนาคมถึงเมษายนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจะพบเคยชุกชุมในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้เพราะวันเวลาที่เปลี่ยนไปสภาพอากาศแปรปรวนการท่องเที่ยวเริ่มลุกล้ำพื้นที่ท้องทะเลเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้เคยลดลงไปด้วยทั้งสิ้นในหลายพื้นที่ที่ทำประมงพื้นบ้านค่ะก็ต้องเคยทำกะปิที่ทำมาจากเคยนะคะแล้ววันนี้เราจะพาไปที่บางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครค่ะซึ่งที่นั่นนะคะทำกะปิที่ทำมาจากเคยแท้ๆอย่างแพร่หลายค่ะทุกเช้าชาวประมงพื้นบ้านในตำบลบางกระเจ้าอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครจะออกเรือหาเคยเพื่อนำมาทำเป็นกะปิโดยอุปกรณ์ที่ใช้ค่ะจะเป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านสำหรับอาชีพหาเคยทำกะปิถือว่าเป็นอาชีพดั้งเดิมของคนที่นี่ที่ทำกันมาอย่างยาวนานและก็ยังคงทำอย่างต่อเนื่องเพราะการหาเคยรายได้ดีทั้งเคยสดแล้วก็เคยที่แปรรูปเป็นกะปิแล้ววันนี้ค่ะชาวบ้านพาทีมข่าวลงพื้นที่หาเคยซึ่งเคยนั้นจะอยู่ตามธรรมชาติบริเวณชายฝั่งทะเลหาง่ายในทุกฤดูแต่ฤดูที่มีเคยมากก็คือฤดูน้ำหลากค่ะประมงพื้นบ้านก็รอให้เข้าฝั่งอย่างเดียวรอพวกเคยพวกอะไรว่าเวลาน้ำมันเดินมาเนี่ยเคยเขาก็อาจจะเข้าตื้นลงเข้าตื้นมาเราก็คอยเขาว่าถ้ามีเราก็ถึงจะออกมาหาถ้าไม่มีเราก็ไม่ได้ออกอย่างเดือนนี้เราเคยมาตอนน้ำหลากเนี่ยเราก็ออกหาขยันออกหาหน่อยก็เราก็ใช้ที่ลากดูถ้ามีก็ทำการถ้าไม่มีเราก็ขับเข้าบ้านชุมเลยก็น่าจะเป็นเดือนนี้ถึงเดือนพฤศจิกาตุลาพฤศจิกา2เดือนเนี่ยถ้าได้ก็ได้ทำไม่ได้ก็ไม่ได้แล้วชาวบ้านเขาคอยกันอยู่คอยกันเพราะว่าถ้าได้ปุ๊บมันก็ได้เยอะมาตามน้ำหลากและนี่ก็เป็นวิธีการตรวจดูก่อนว่าพื้นที่บริเวณนี้พอที่จะมีเคยอยู่บ้างไหมโดยจะโยนตะแกรงใบเล็กๆไปก่อนหากมีเคยติดมาด้วยก็แสดงว่าพื้นที่บริเวณนี้มีเคยอยู่นั่นเองค่ะจากนั้นค่ะก็จะนำอุปกรณ์หาเคยลงไปในทะเลกะระยะความตื้นความลึกโดยจะสังเกตแกลลอนจากนั้นก็ปล่อยไว้แล้วก็ขับเรือเคลื่อนไปเป็นระยะโดยอาศัยประสบการณ์ของชาวประมงพอได้เคยตามต้องการแล้วนะคะก็นำเคยขึ้นฝั่งแล้วคลุกเกลือหมักไว้1คืนแล้วตากแดดให้แห้งอาจจะใช้เวลาหลายวันตามสภาพอากาศด้วยจากนั้นนำมาโม่แล้วใส่ถังไว้ก็จะได้กะปิที่ทำมาจากเคยแท้ๆส่งขายตามท้องตลาดซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่ทำง่ายแต่ว่าชาวบ้านที่นี่ค่อนข้างละเอียดและใส่ใจในความสะอาดทำให้รสชาติของกะปินั้นออกมาดีทีเดียวเลยล่ะค่ะซึ่งในปัจจุบันกะปิก็กลายมาเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมอาหารและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและที่นี่เองค่ะก็เป็นชุมชนผลิตกะปิที่อร่อยรสชาติดีใครนะคะที่มาจังหวัดสมุทรสาครอย่าลืมแวะชิมและซื้อกะปิติดไม้ติดมือกลับบ้านกันนะคะเมทัศน์แจ่มสีวิจิตราดิจันดาข่าว NBT รายงานวัตถุดิบที่สามารถทำกะปิได้นะคะก็มีกุ้งสดปลาและก็เคยค่ะแต่ว่าที่แพร่หลายแล้วก็เป็นที่นิยมนะคะนั่นก็คือการทำกะปิจากเคยนั่นเองค่ะทุกประเด็นกับ NBT วันนี้สวัสดีค่ะ